ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนปลาสดๆจากน้ำเจ้าพระยาคุณค่ามากล้นของคนคุ้งสำเภามโนรมชัยนาทนะจะบอกให้จังหวัดอะไรมีชัยชัยนาทค่ะชัยนาทนะคิดถึงปราณีน้องที่ชัยนาทไม่ว่าจะเกิดอะไรวิถีของผู้คนยังลื่นไหลไปมาใครที่ชอบรับประทานปลาน้ำจืดมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังเลยตลาดสดคุ้งสำเภาตำบลคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเพราะที่นี่ตั้งแต่หัวรุ่งชาวประมงพื้นบ้านทั้งฝากฝั่งของอุทัยธานีและฝั่งจังหวัดชัยนาทของลำแม่น้ำเจ้าพระยาจะขนปลาสดที่หาได้ตอนกลางคืนและรุ่งเช้ามาส่งให้แม่ค้าที่แผงขายปลาตาเดียวใช่ไหมใช่มีปลากดทั้งนะจ๊ะมีปลากดเหลืองกดเหลืองมีปลาหมูแล้วก็มีปลาแปบปลาแปบปลาไส้ตันปลาไส้ตันปลาสร้อยปลาสร้อยนี่ปลาสร้อยปลาฝั่งเขาว่าปลาแดงจ้ะนี่ปลาตะกบแม่น้ำนะคะปลากดทั้งแม่น้ำนะคะปลากระทิงโทนอ่ะปลาเนื้ออ่อนโอ้ยใหญ่เลยเราไปจับจ่ายซื้อหาได้เลยอันนี้ก็ยังไปช่อนแม่น้ำไปช่อนแม่น้ำโอ้โหถ้าดูมันอันตรายเลยเดี๋ยวมึงงับผมสดนี่ปลาสดจริงอย่างนี้มันติดอะไรติดเบ็ดครับเบ็ดชะโดนะปลาชะโดครับตัวเมียด้วยตัวเมียตัวคู่ก็ลายสวยสีเขียวตัวคู่จะลายสวยลายสวยมากเลยเข้มสวยมากแต่ตัวนี้ตัวเมียถ้าเทียบกับเนื้อปลาช่อนอะไรจะอร่อยกว่าเนื้อปลาช่อนจะอร่อยกว่านี้เหรอฮะมันเนื้อจะโรจะออกหยาบกว่าอันนี้หยาบกว่าเนื้อหยาบกว่าแล้วดีกว่าสำคัญคือของพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองมีเพียบใครอยากได้ปลาสดปลาแม่น้ำใหม่ๆต้องมาที่นี่ตลาดคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมชัยนาทขาดไม่ได้ส้มโอขาวแตงกวาของดีเมืองชัยนาทอาหารปลาน้ำจืดสดสดหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแต่ที่นี่มีตลาดสดคุ้งสำเภาตลาดนี้เป็นตัวสะท้อนวิถีวัฒนธรรมการบริโภคของผู้คนใช่ไหมครับใช่ครับได้สรุปอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามกับตลาดปลาสดสดของลำน้ำเจ้าพระยาขอรับตราบใดที่ยังไม่ถูกหามขึ้นเมนวิถียังคงลื่นไหลใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับได้ครับได้ครับไปไหมพี่น้องกับผมขอร้องให้ไปชัยนาทกินนี้เด่นดีผงาดคือเมืองชัยนาทจอมควันลุงเจ้าพระยาน้ำใสผู้คนละจริงใจทางนั้นหลวงปู่สุขเป็นสีชัยนาทนี้ไม่มีจนการข่าวดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกคนไปเที่ยวกันตลาดสดคุ้งสำเภามโนรมชัยนาทนะจะบอกให้ลุงเจ้าพระยาน้ำใสผู้คนละจริงใจทางนั้นหลวงปู่สุขเป็นสีชัยนาทนี้